สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกคลิปนะคะคลิปนี้มาพบเมนูปลาของป้าอ้อนอีกคลิปนะคะป้าอ้อนมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโคเลสเตอรอลน้ำตาลสิ่งที่ป้าอ้อนทานได้คือสัตว์เนื้อขาวค่ะและปลานะคะอยู่ได้ค่ะเพื่อนๆ อยู่ได้ค่ะถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้นะคะลองมาทำปลาแบบป้าอ้อนทานนะคะโดยใช้ส่วนผสมหรือปรุงรสด้วยที่ป้าอ้อนโชว์ไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่อะไรเยอะเลยค่ะใช้ปลาทอดกับเนยนะคะปลาปรุงรสก่อนนะคะทอดกับเนยแล้วก็ใส่ผักเข้าไปนะไม่ต้องผัดเลยนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะไปตรวจสุขภาพมาหมอบอกว่าป้าอ้อนสุขภาพดีมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะบางทีร่างกายของคนสวหรือผู้สวนะคะจะทานพวกเนื้อแดงไม่ได้นะคะจะใช้โปรตีนจากถั่วแทนหรืออะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราทานปลาไม่พอทานผักไม่พอเราก็แนะนำให้ใช้โปรตีนจากเม็ดถั่วนะคะเพื่อนๆป้าอ้อนทานสิ่งเหล่านี้นะคะสุขภาพดีค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ให้กับป้าอ้อนด้วยนะครับแล้วป้าอ้อนจะพาไปทานเมนูที่สุขภาพดีทุกๆเมนูที่ป้าอ้อนทำนะคะทำด้วยสัตว์เนื้อขาวเช่นไก่และปลานะคะปลาก็มีสัตว์ปลาก็เป็นปลาที่มีเนื้อแดงก็จะไม่ค่อยดีนะคะสังเกตดูนะคะต้องหาปลาที่มีเนื้อขาวนะคะจะดีกว่าสุขภาพมากเลยค่ะทานมิดดักหรือโทษทีกับพูดภาษาหน่อยทานอาหารค่ำในประมาณบ่ายโมงค่ะเพราะอ้อนทานแค่นี้บางทีก็อยู่ได้นะคะบางทีหิวเราก็เติมอะไรไปนิดหน่อยระหว่างช่วง3โมงถึง4โมงค่ะถ้าเรารักษาสุขภาพเราอย่าตามใจปากค่ะเพื่อนเชื่อว่าอยู่ได้ค่ะเราไม่อะไรนะคะไม่หลงในกลิ่นหอมของอาหารหรือไม่ยึดติดกับเราจะต้องทานนู่นทานนี่ป้าอ้อนทานหมูมาตั้งแต่เล็กป้าอ้อนก็หยุดค่ะเพราะเป็นสัตว์เนื้อแดงนะคะและปกติก็พวกเนื้อทั้งหลายป้าอ้อนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทานเนื้อพวกนั้นอยู่แล้วนะคะก็เลยรักษาสุขภาพตามที่หมอแนะนำได้ค่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะการที่จะมีสุขภาพดีก็ต้องมีอารมณ์ดีด้วยนะคะป้าอ้อนก็มีอารมณ์ดีในบางครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ